สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลตำรวจโทจิรภพลั่นไม่ช่วยเหลือตำรวจคนไหนทั้งสิ้นเจอใครดำเนินคดีทั้งหมดวันที่18กันยายนพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้รับคำสั่งโอนคดีเรื่องม.157จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยการโอนคดีนั้นถือเป็นเรื่องปกติเพราะเกี่ยวข้องกับคดียิงสารวัตรสิวที่กองบังคับการปราบปรามดูแลอยู่ขณะนี้ซึ่งการดำเนินคดีม.157กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงกำนันนกนั้นจะใช้ชุดทำงานเดียวกันรวมไปถึงการหัวประมูลและการขยายผลต่างๆแต่จะใช้บก.ปปป.เป็นหลักเนื่องจากเชี่ยวชาญซึ่งยินดีทำงานร่วมกันกับรองผบตร.และพร้อมปฏิบัติตามโดยยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลักส่วนวันที่19กันยายนที่รองผบตร.เรียกประชุมภูธร7นั้นแน่นอนว่าตำรวจสอบสวนกลางต้องไปร่วมประชุมอยู่แล้วสำหรับการประชุมในวันนี้ได้ข้อยุติแล้วว่าจะพิจารณา2ประเด็นคือ1ข้อเท็จจริงว่าทั้งก่อนหลังและขณะเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะหากไม่ชัดเจนก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้2เรื่องข้อกฎหมายซึ่งการจะดำเนินคดีม.157นั้นถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะต้องไปขอคำปรึกษากับอัยการและศาลว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ผิดจึงต้องขอเวลาในประเด็นนี้ส่วนการพิจารณาออกหมายจับเพิ่มนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาในส่วนของตำรวจที่ช่วยเหลือสารวัตรสิวและรองผู้กำกับวสินทร์ส่งโรงพยาบาลและกลับไปช่วยกำนันนกนั้นหากพบว่าการกระทำดังกล่าวจริงก็ถือว่ามีความผิดและต้องถูกดำเนินคดีสำหรับงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกวันเกิดเหตุเชื่อว่าเป็นงานเลี้ยงกินข้าวธรรมดาไม่ใช่เวลาราชการแต่ส่วนตัวเห็นว่าแม้จะอยู่นอกเวลาราชการหากเกิดเหตุยิงหรือใดๆก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทันทีส่วนกรณีมีตำรวจขึ้นลำกล้องปืนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเขาไม่เห็นเหตุการณ์แต่ได้ยินเสียงปืนซึ่งขึ้นลำกล้องไว้เพื่อเตรียมป้องกันตัวมากกว่าเนื่องจากแฟนของเขาเข้าห้องน้ำอยู่อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงต่างๆยังไม่ขอด่วนสรุปแต่รับปากว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดอย่างละเอียดและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยืนยันว่าจะไม่มีการช่วยเหลือตำรวจนายใดทั้งสิ้นหากช่วยถือว่าผมเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ส่วนกล้องวงจรปิดบันทึกภาพพฤติกรรมของตำรวจทุกนายไว้ชัดเจนแม้จะไม่เห็นขณะยิงแต่พยานหลักฐานต่างๆชี้ชัดว่ากำนันนกเป็นผู้สั่งการให้นายหนองยิงสารวัตรสิวจริงและจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าลูกน้องของกำนันนกพกอาวุธปืนแทบทุกคนเจอใครก็ดำเนินคดีทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ